ก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกก้าวนึงเลยของละครเวทีไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการร่วมมือกันสร้างกับทีมละครเวทีจากบรอดเวย์นะครับบรอดเวย์ก็คือแทบจะเป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของละครเวทีของโลกเลยแล้วกันถ้าภาพยนตร์เป็นฮอลลีวูดละครเวทีก็คือบรอดเวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตื่นเต้นมากๆที่เราได้ร่วมกันสร้างนะครับโดยเอามิวสิคัลไทยของเราเนี่ยแล้วเอาไปดัดแปลงนะครับเอาไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้เกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมานะฮะจากข้างหลังภาพสู่วอเตอร์ฟอลซึ่งมันจะไม่เหมือนข้างหลังภาพมันอาจจะมีกลิ่นอายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องใหม่ไปเลยแล้วมันก็มีอะไรเอลิเมนต์ต่างๆผสมผสานใหม่เยอะแยะมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนคนไทยที่ชอบละครเวทีนะครับมาดูกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ต้องกลัวว่าภาษาอังกฤษจะไม่เข้าใจหรืออะไรเพราะว่าเรามีซับไตเติลแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่มีซับไตเติลจริงๆก็เข้าใจได้เพราะเรื่องไม่ได้ยากเลยนะครับโฟลว์ไปได้แล้วก็คือให้เห็นการแสดงของคนจากบรอดเวย์ที่มาร่วมกันแสดงกับนักแสดงไทยก็คุ้มค่ามากแล้วฉากนี้คือเรียกว่าน้ำตกมิตะเกะในตำนานของเมืองไทยรัชดาลัยกลับมาแล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยนะฮะก็อยากให้มาชมกันเยอะๆนะครับเห็นพี่บอเสียงปากด้วยใช่ไหมครับที่ให้คนไทยแบบได้กลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยที่ยกวอเตอร์ฟอลมาอยู่ที่เมืองไทยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่ามันจะบอกอะไรเยอะมากนะครับกับความเป็นไทยที่จะบอกไปกับต่างชาตินะครับถ้าเผื่อละครเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้เราได้ไปต่อไปแสดงต่อที่เมืองอื่นๆที่ประเทศอื่นๆเราจะได้ร่วมกันแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับความเป็นไทยเยอะมากนะครับเมืองอื่นๆนี่ทีมไทยไปนะครับก็ทีมที่ทำเนี่ยก็คือยังไงเป็นการร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับอย่างฉากเฉิมเนี่ยก็ต้องไปผมก็ต้องไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือกันมันเป็นโปรดักชั่นที่ร่วมมือกันระหว่างบรอดเวย์กับทีมไทยครับทางฉากน้ำตกของทางรัชดาลัยมีการเตรียมยังไงบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ฉากโครงการดีระบบเป็นยังไงบ้างครับระบบการโครงการไปถึงฉากน้ำตกครับที่มาอยู่น้ำตกมาอยู่ในละครแต่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือว่ายังไงเพราะมันไหลไม่หยุดเลยมันไหลไม่หยุดครับใช่ครับมันก็จะมีมันก็เรียกว่าการทำน้ำให้มันโฟลว์อยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับมันก็ใช้เทคนิควิธีคิดของคุณจ๊ะสัสวัตนะครับที่เป็นโปรดักชันดีไซเนอร์ของเราแล้วก็ทำมาตั้งแต่จริงๆก็คือทำมาตั้งแต่ปี2008ตอนข้างหลังภาพ The Musical นะครับตอนนั้นก็เนรมิตน้ำตกมาได้ทีนึงแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันเพราะผมว่ามันสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะโอ้โหมันแล้วมันเต็มอิ่มมากแล้วก็ด้วยการแสดงของพระเอกนางเอกที่ก็มาจากทั้งบรอดเวย์แล้วก็เวสเอนด์นะครับบรอดเวย์นี่คือจากนิวยอร์กเวสเอนด์นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นย่านละครเวทีของอังกฤษนะครับเห็นเขาร้องเขาเต้นกันในน้ำแบบนี้แล้วแบบโอ้โหมันบอกได้เลยว่ามันสุดมากๆมันสุดมากครับแต่พอมาแสดงที่เมืองไทยพี่บอลได้ใส่ความเป็นไทยยังไงบ้างอย่างน้ำนั่นคือที่เราเติมเข้าไปคืออันนี้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นคอนเซ็ปชวลของเรื่องนี้นะฮะเราต้องการจะเล่าเรื่องวอเตอร์ฟอลเนี่ยผ่านนางรำผ่านการรำของไทยผสมผสานไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนพรนะฮะแล้วก็การที่เขาได้ไปเจอกับคนนู้นคนนี้การที่เขาไปได้รักกับผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างนะฮะมันผมว่ามันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วมันจนไปเจอกับสถานการณ์ในช่วงปี1932ที่ประเทศไทยก็คือ2475นะฮะแล้วอีกสักพักนึงมันก็กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าเขาก็ต้องไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันผสมผสานประวัติศาสตร์อะไรต่างๆตรงนั้นมันมาได้อย่างดีมากแต่ท้ายสุดมันก็คือ love story มันก็ยังเป็นเรื่องรักที่ว่าเด็กผู้ชายคนนึงที่ได้เรียนรู้อะไรจากการที่ได้รักคนเป็นพี่บอยค่ะด้วยเรื่องมันก็เป็นนักแสดงจากต่างประเทศพอมันมาซึมซับความเป็นไทยในแบบบทของเรื่องนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกันบ้างเขาดีใจมากเขาตื่นเต้นมากและเขาเคารพความเป็นไทยมากนี่คือคนต่างชาติที่บอกได้เลยว่าเคารพความแต่เขาบอกเขาไม่เขาบอกถ้าเผื่ออะไรผิดไปเนี่ย
ต้องบอกเขานะเขาจะไม่ยอมทำอะไรที่มันผิดในความเป็นไทยโดยเฉพาะการแสดงที่แสดงให้ในประเทศนี้ให้คนไทยได้ดูกันแล้วเขาเคารพมากครับแม้กระทั่งตัวคอเรียกราฟเฟอร์เองก็เถอะซึ่งการเต้นนี่คือมหัศจรรย์มากนะฮะคุณจะไม่เคยเห็นการเต้นแบบนี้บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยมาก่อนนะฮะมันสุดยอดมากแต่ว่าในขณะเดียวกันในความเป็นอเมริกันมันก็มีการเต้นแบบอเมริกันแต่ในความเป็นไทยก็มีการเต้นแบบเป็นไทยซึ่งเขาก็เคารพในความเป็นไทยมากๆเหมือนกันแสดงว่าเมนอ่ะก็คือเป็นนักแสดงต่างชาติแต่รอบข้างก็คือคนไทยหมดรอบข้างคนไทยหมดเลยคุณรัตกล้าวอมรดิษฐ์ก็เล่นคุณน้องภูมิโกลเด้นซองก็เล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันเถอะครับมันดีจริงๆมันสุดจริงๆแล้วมันได้อารมณ์จริงๆหลายคนดูแล้วก็ร้องไห้มันมีการรวมกันของประวัติศาสตร์ของอเมริกาไทยญี่ปุ่นนะคะนี่มีการรีเสิร์ชยังไงบ้างใช่ครับคนเขียนบทเขารีเสิร์ชแบบว่าโอ้โหบางทีรู้แบบเรายังไม่รู้เลยอ่ะเขารีเสิร์ชแล้วแบบเออว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เรายังต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเลยอ่ะว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นอะไรตรงนี้แล้วมันก็แล้วเขาก็เอาเกร็ดต่างๆเนี้ยเอามาผสมเอามารวมอยู่ในตัวละครของนครบ้างมาเป็นอยู่ในรวมในตัวละครของเจ้าคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สนุกแล้วมันโอ้โหมันเก่งมากตอนจบมันจะไม่เหมือนข้างหลังภาพฉบับมิวสิคอลประเทศไทยไม่เหมือนครับพล็อตเรื่องอาจจะเหมือนแต่ความรู้สึกไม่เหมือนครับมันบอกได้เลยว่ามันอิ่มเอมมันอิ่มเอมมากมากมันอิ่มเอมมากอย่างที่พี่บอยบอกว่าจะได้ไปต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนติดก่อนว่าเราจะไปแสดงบ้างยังดูอยู่ครับยังดูอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือการที่ถ้าเกิดจะได้ไปเล่นต่อที่จะลอนดอนเอ่ยหรือว่าจะนิวยอร์กเอ้ยหรืออย่างเงี้ยมันเหมือนถ้าเป็นกีฬามันเหมือนว่าทีมเราจะได้ไปพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าอ่ะคือหรือมันจะได้ไปเวิลด์คัพหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นฟุตบอลว่าจะไปเวิลด์ทัวร์คือเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นอันนี้มันอย่างที่บอกครับถ้าก็อยากให้มาร่วมกันเชียร์คนไทยที่จะไปถึงบรอดเวย์ให้ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคนไทยทีมไทยเก่งมากๆนะครับเก่งไม่คือฝรั่งมาดูก็ฝรั่งมาทำงานด้วยก็ทึ่งมากก็ชื่นชมมากๆทุกรอบนี่มีต่างชาติมาดูเยอะไหมครับก็มีมานะครับก็มีมาแล้วก็เขาก็ชื่นชมมากคือมันพิเศษจริงๆอ่ะไม่ได้มีมาง่ายๆแน่นอนครับแต่คุณบอยด้วยความที่คุณบอยเป็นคนไทยพอเห็นอย่างที่ละก้าวละแม้เราสื่อว่าความเป็นไทยอยู่ในละครบทนี้ที่มันดูคงคืนไม่ได้แบบโดดขึ้นมาเหมือนที่ทุกคนโอ้ผมว่ามันพิเศษมันมีความพิเศษของมันอยู่ครับสำหรับที่ไทยกระแสตอบรับดีขนาดนี้จะมีโอกาสเพิ่มรอบให้คนไทยได้ดูกันแบบทั่วถึงไหมครับเพิ่มคงไม่ได้ครับเพราะว่านักแสดงเขาตัดกันแล้วครับหนึ่งตุลาคมสุดท้ายแล้วครับถึง1ตุลาคมเท่านั้นนะครับมี20รอบเท่านั้นต้องรีบมาดูนะครับพี่บอลจะฝากเรื่องนึงเรื่องพี่แอนประสบครับเรื่องพี่แอนก็อยากเล่นละครเวทีอ๋อเขาบอกเคยเจอพี่บอยแล้วแต่พอเขาไปร้องเราเขาก็รู้สึกว่าพี่บอยต้องนิ่งๆเขารู้สึกว่าไม่รู้ว่าพี่บอยจะสื่อสารยังไงตอนนั้นบรรยากาศมันเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไม่คือคุยกันมาโอ้โหคุยมาจะ20ปีแล้วมั้งอ่ะกับการเล่นละครเวทีของแอนทองผสมคุยมาเกือบจะ20ปีแล้วครับก็ตอนนั้นพอจะเล่นแล้วปรากฏว่าเวลาไม่ได้หรืออะไรต่างๆแล้วก็อาจจะแอนก็จะติดช่องด้วยติดช่อง3เพราะว่าตอนนั้นช่อง3ก็จะกลัวว่าอ้าวถ้าเล่นตรงนี้เดี๋ยวต้องมาโปรโมทที่ช่องวันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็มีความหวงๆกันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับก็ลองดูครับว่าเออยินดีเลยครับเพราะว่าแอนเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้ววันนั้นตอนที่พี่แอนมาแคสให้เราดูร้องเพลงตรงนั้นพี่บอยว่าเขามีแววไหมตอนนั้นนานมากแล้วที่ทำตัวย้อนตอนนั้นนานมากแล้วนะครับนานมากแล้วตอนนั้นอาจจะด้วยเรื่องตอนนั้นอาจจะเพลงมันค่อนข้างที่จะแบบยากอยู่ครับอันนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ยินดีครับเพราะว่าอย่างที่บอกชอบฝีมือการแสดงของแอนมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะร่วมงานด้วยสักครั้งแสดงว่า20ปีผ่านไปถ้าแอนประสบจะมาแคสอีกรอบนึงเราอือมาเลยโทรศัพท์กับการละครไงครับอย่างนี้พี่บอยโอเคมั้ยถ้าพี่แอนจะมาแคสอีกมาเลยครับมาเลยครับยินดีครับยินดีแอนบอกว่าเหลือยังไม่ได้ทำแล้วก็ว่างานกับพี่บอยได้เลยเราอาขา
เอ้ยเขาว่าแขกรับเลยถ้าเป็นที่แอนมาเล่นอ่ะพี่บอยจะต้องเตรียมอะไรให้สำหรับเป็นแอนลงมาสมก็ต้องบทที่เหมาะไงก็ต้องบทที่ลงตัวบทที่เหมาะสมด้วยครับพี่บอยไปเรื่องครับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นตรงนี้เราอยากจะชี้แจงยังไงบ้างผมก็เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานนี้นะครับก็กำลังสืบหาข้อมูลอยู่นะครับว่ามันคืออะไรเพราะอย่าลืมว่าเรื่องมันเกิดขึ้น10กว่าปีแล้วมั้งนะฮะแล้วมันก็เราก็ต้องดูดีๆว่าเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรนะครับแล้วก็ผมว่า10กว่าปีที่ผ่านไปมันไม่รู้สิมันมีการมิสคอมมิวนิเคทอะไรกันหรือเปล่าหรือมีอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบได้นะครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูดีๆที่จริงว่ามันเกิดข่าวนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของช่องผมคืออย่าลืมว่านี่มัน10กว่าปีแล้วนะฮะผมว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปในก่อนหน้านี้10ปีก่อนหน้านี้มันก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันนะฮะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ